สอบ IELTS ยังไงให้ได้ 8.0 นะคะไม่มีเวลาอ่านหนังสือไม่มีเวลาไปติวไม่มีงบไปติวบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมีเทคนิคล้วนๆค่ะมาบอกทุกคนแล้วก็ทำตามได้จริงแน่นอนไปดูกันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาแล้วนะคะสำหรับช่องวาวากุล Channel นะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอกันในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะช่องของเรานะคะจะพูดถึงเรื่องของ Travel Study แล้วก็ Lifestyle นะคะวันนี้ก็จะมาในช่วงของจบใหม่ Journey จะเป็นช่วงที่เราจะมาแชร์สิ่งที่เราได้เจอสิ่งที่เราได้ทำนะหลังจากที่เราเรียนจบมานะคะตอนนี้ทำงานได้2ปีแล้วก็เริ่มมองหาช่องทางในการเรียนต่อนะคะซึ่งการเรียนต่อเนี่ย เราสมัครมหาวิทยาลัยต่างประเทศมันก็จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษนะคะวันนี้หลังจากที่ได้แชร์กับเพื่อนๆใน IG ไปนะคะว่าเราเนี่ยได้คะแนน IELTS 8นะคะมีเพื่อนๆหลายคนอยากจะมาให้แชร์กันว่าแบบมีวิธีการอ่านหนังสือยังไงเตรียมตัวยังไงนะคะก็มาเอาล่ะวันนี้จะมาเปิดเผยทุกอย่างนะคะว่าทำอะไรบ้างนะคลิปนี้เนี่ยแนะนำมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานเช้าเย็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเรียนต่อมันเยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยไม่มีบัดเจ็ตไปติวก็เลยจะมาแนะนำรีซอร์สที่ทั้งฟรีแล้วก็ทั้งราคาถูกให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS แบบ Academic นะคะเอาล่ะทุกคนก่อนอื่นอันดับแรกเลยนะคะมารู้จักการสอบ IELTS กันก่อนคือการสอบ IELTS เนี่ยมันเป็นการสอบประเภท Standardized Test ก็คือเขาจะมีมาตรฐานของเขาในการที่จะให้คะแนนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะได้คะแนนเยอะก็คือง่ายมากต้องทำตามเกณฑ์ของเขาสามารถตอบคำถามสามารถทำข้อสอบได้ตามมาตรฐานแล้วก็เกณฑ์ที่เขาตั้งไว้นะคะมีจัดสอบในทั่วโลกนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เนาะไปรีวิวพวกข้อสอบเก่าๆนะคะว่าเขามีเกณฑ์ในการวัดยังไงบ้างข้อสอบ IELTS จะวัดการใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด4ทักษะนะคะฟังพูดอ่านเขียนการที่เราจะบอกว่าทำยังไงให้ได้8เนี่ยเทคนิคนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะทุกคนต้องเข้าใจว่าการที่เราจะได้8แสดงว่าเราต้องมีพื้นฐานมานิดหน่อยแล้วก็เพิ่มเติมพวก resource เพิ่มเติมเรื่องการฝึกต่างๆเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็มีพื้นฐานอย่างไรก็แล้วแต่คิดว่าน่าจะดึงเอาเทคนิคที่วาใช้เนี่ยไปลองใช้กับตัวเองได้ไม่มากก็น้อยนะคะมันอาจจะทั้งเวิร์กแล้วก็อาจจะมีข้อที่ไม่เวิร์กสำหรับบางคนนะการสอบ IELTS นะคะก็จะมีทาง IELTS Academic แล้วก็ IELTS General ค่ะ IELTS Academic จะเหมาะสำหรับคนที่ไปเตรียมตัวเพื่อสมัครเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศนะคะหลายๆที่ก็เริ่มเปิดรับสมัครคะแนน IELTS แล้วเหมือนกันเวลาไปสมัครสอบหรือว่าหาหนังสือเตรียมสอบนะให้ search ว่า IELTS Academic นะคะไม่งั้นมันจะเป็นข้อสอบอีกชุดนึงเลยที่ไม่เหมือนกันนะคะส่วน IELTS General เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่เอาไปสมัครวีซ่านะคะเข้าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะหรือว่าบางทีเขาจะเรียกว่า UKVI อะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวแค่ IELTS Academic เท่านั้นนะคะการสอบ IELTS Academic นะคะก็จะแบ่งอีกทุกคนว่าจะสอบแบบ paper based เป็นกระดาษคำตอบนะคะแล้วก็ให้เราเขียนตอบหรือจะสอบแบบ computer based นะคะว่าก็สอบแบบ computer based เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลายมือไม่สวย อย่างที่บอกว่าการสอบ IELTS มันวัดการเขียนด้วยนะคะทุกใครที่ลายมือไม่สวยนะคะมันมีผลต่อคะแนนจริงๆนะถ้าเกิดเขาอ่านลายมือเราไม่ออกนะคะคะแนนก็อาจจะหายไปเลยก็ได้นะสอบที่สนาม IDP Thailand นะคะอยู่ที่ตึก CP Tower แถวสีลมค่ะข้อดีของการสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสนะคะแปลว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับผลสอบภายใน 3-5 วันนะคะก็คือผลสอบออกเร็วมากส่วนการสอบแบบเพเปอร์เบสเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึงประมาณ4วันหรือว่า1อาทิตย์นะคะก็อาจจะนานกว่าแบบคอมพิวเตอร์เบสหน่อยเดี๋ยวจะมาแนะนำเรื่องของการฟังก่อนนะคะข้อสอบการฟังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น conversation ที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็รู้สึกว่า accent ที่เราฟังจะมีทั้งอเมริกันแล้วก็ British accent นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวโดยการที่แบบไปฟังข่าวหรือว่าฟัง podcast ต่างๆนะคะให้เราเนี่ยชินกับ pace ความเร็วของการพูดแล้วก็สำเนียงที่หลากหลายนะคะโดยตัวข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น conversation เป็นการถามแล้วก็ตอบนะคะจะมีแบบ2คนใน conversation หรือว่า3คนใน conversation นะคะก่อนที่เราจะมีการเปิดเทปนะคะเนี่ยมันก็จะมีลิสต์คำถามขึ้นมาเลยแล้วก็ให้เราเนี่ยเหมือนกับว่า fill in the blank จะมีคำที่หายไปในคำถามนั้นๆ นะคะเขาก็จะมีเวลาให้เราเนี่ยได้รีวิวคำตอบก่อนเพื่อนๆก็แบบกวาดสายตามองดูข้อสอบก่อนเลยนะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก10ข้อเนี่ยมันถามเกี่ยวกับอะไรบ้างเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เวลาที่เขาเปิดเทปขึ้นมาเนี่ยให้มีสตินะทุกคนสตินะคะเพราะว่าเทปที่จะเปิดเนี่ยเปิดแค่ครั้งเดียวทุกคนไม่มีวนซ้ำหลุดแล้วหลุดเลยเสียคะแนนแล้วเสียคะแนนเลยนะคะพาร์ทลิสติ้งเป็นพาร์ทที่เราจะสามารถทำคะแนนได้มากที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากอะทุกคนคือได้ยินแล้วตอบเลยได้ยินแล้วตอบเลยมันอาจจะมีบางข้อที่เขาหลอกเราบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยให้ฟังให้ดีแล้วก็ข้อดีของการสอบแบบคอมพิวเตอร์คือ
ียงมันจะชัดมากทุกคนเราสามารถปรับความเบาความดังได้ตามใจชอบเลยนะคะเทคนิคเลยก็คือพยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราได้ฟังภาษาอังกฤษบ่อยๆนะคะไม่ว่าทุกคนจะแบบขับรถไปทำงานอาบน้ำหรือว่าฟังเพลงเองก็ดีค่ะเราจะมีความชินกับแอคเซนต์มีความชินกับความเร็วแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้แน่นอนค่ะเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะคะเนื่องจากว่าข้อสอบ listening แม้ว่ามันจะเป็น conversation ในชีวิตประจำวันนะคะก็เราไม่ค่อยเห็นหลายคนเน้นเรื่องนี้นะคือเรื่องของบางคนเนี่ยอาจจะชินกับเวลาอ่านภาษาอังกฤษอะเราจะไม่ค่อยอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนึกออกไหมอย่างเช่นเวลาเราอ่านเบอร์นะ his telephone number is 0898641234อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่เราอ่านในใจนะสำหรับบางคนอาจจะไม่ค่อยชินกับการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษซึ่งจะบอกว่าใน IELTS listening เนี่ยเขามีการพูดถึงตัวเลขแล้วก็ชื่อเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้องมีสติให้ดีในการฟังตัวเลขภาษาอังกฤษนะคะแล้วสามารถ transfer มาเป็นคำตอบได้นะคะดูให้ดีนะคะว่าข้อสอบในพาร์ทนั้นเนี่ยเขาให้เราตอบโดยใช้คำตอบกี่คำนะคะแล้วก็ระวังด้วยว่าคำบางคำเนี่ยอย่างเช่นชื่อต่างๆมันจะต้องใช้ตัว capital letter เป็นตัวแรกนะคะถ้าเขาให้ตอบแค่1คำก็ตอบแค่1คำถ้าเขาให้ตอบไม่เกิน3คำก็ตอบไม่เกิน3คำนะคะตรงนี้เนี่ยสำคัญกับคะแนนมากๆค่ะต่อไปจะเป็นพาร์ท reading นะคะก็เนื่องจากเป็น IELTS Academic เนาะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆควรที่จะมีการฝึกการอ่านแล้วก็จับใจความเยอะนะคะจากการอ่านพวก articles ต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยหัวข้อเนี่ยมันแล้วแต่ดวงเลยทุกคนว่าทุกคนอาจจะเจอหัวข้อที่แบบมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไหมนะคะมีหลากหลายมากตั้งแต่เรื่องของแฟชั่นตั้งแต่เรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของกีฬาเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะครั้งแรกที่วาสอบเนี่ยวาได้เกี่ยวกับhistory นะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุโรปนะคะถามว่าเรียนรัฐศาสตร์มามีประโยชน์ไหมก็ไม่ค่อยนะคะเพื่อนๆก็ต้องมีสติในการอ่านอยู่ดีว่าได้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนาะเป็นแบบสัตว์โลก sea creatures ต่างๆนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้รอบตัวนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะเจอคำศัพท์เฉพาะในแวดวงนั้นๆนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ไปอ่านก็คือพวก news articles ต่างๆนะคะเพื่อนๆอาจจะมีหลายคนแนะนำให้ไปอ่านพวก BBC CNN news นะคะใส่อีเมลกด subscribe ไว้นะคะเวลาที่เขามีข่าวใหม่ๆมาเขาก็จะส่งมาที่อีเมลของเรานะคะเราก็จะได้เปิดอ่านในช่วงเวลาสั้นๆ สักวันละ5นาที10นาทีนะคะก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องใช้ความพยายามมากไม่ต้องใช้ effort มากแต่ว่าเราสามารถแบบเพิ่มเติมทักษะการอ่านของเราเนี่ยไปได้เรื่อยๆทุกวันเลยค่ะให้ passage มายาวๆนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยหา main idea ของ passage เหล่านั้นนะคะหรือว่าอาจจะให้เราเนี่ยสรุปให้ได้ว่าในย่อหน้าแต่ละย่อหน้าเนี่ยควรจะใช้หัวข้อของย่อหน้านั้นว่าอะไรนะคะสิ่งที่อยากให้ทุกคนยึดไว้ในใจเลยก็คือเวลาที่อ่านข้อสอบยาวๆค่ะอย่าไปตกใจกับมันมากให้เราพยายามแบ่ง structure ของมันให้ได้การเขียนในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่อะ one paragraph one idea หมายความว่าใน1 paragraph อะมันจะมีแค่1 idea สำคัญเท่านั้นพยายามจับตรงนั้นให้ได้นะคะแล้วก็มาพยายาม matching กับ choice ที่เรามีแล้วก็ข้อสอบนะคะมันก็จะถามไม่เกินนี้หรอกทุกคำถามอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ถามว่า statement นี้นะคะ true false หรือว่า not given นะคะทุกคนต้องฝึกให้ดีๆนะคะเพราะว่าเรามักจะสับสนกับ choice ที่ว่า not given หรือว่า false นะคะ statement หรือว่าข้อความที่ให้มาเนี่ยเป็นจริงเป็นเท็จหรือว่าไม่มีข้อมูลมาให้นะคะให้เราตอบตามความเป็นจริงนะคะที่เราเห็นแล้วก็ได้อ่านนะส่วนอันไหนที่มันเป็น opinion หรือว่าเป็นการ assumption ขึ้นมานะคะไม่ควรคิดเพิ่มเติมนะคะให้ตอบ based on ข้อมูลที่เขาให้มาจริงๆนะคะเราว่าข้อสอบ reading ของ IELTS ค่อนข้าง straightforward นะคะไม่ต้องมีอะไรที่แบบต้องคิดหรือว่าต้อง imply เยอะมากนะแค่พยายามแตก structure ของ passage ยาวๆให้ได้ passage ของมันเองเนี่ยบางทีมันก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีคำตอบที่เราสงสัยนะคะหรือว่าการอธิบายอยู่ใน passage ในตัวมันเองอยู่แล้วใช้ความไวนะคะ skimming scanning นะพยายามดูภาพรวมก่อนแล้วค่อยเจาะลงไปลึกๆทีละอันนะคะหรือถ้าไม่มีเวลาจริงอย่าแบบอ่านละเอียดตั้งแต่บนลงล่างอันนี้คือจะเสียเวลามากๆนะคะทุกคนถ้าเราสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสอะค่ะมันจะมีฟังก์ชันในตัวระบบเทสของเขาเนาะมันจะมีให้เราสามารถไฮไลท์หรือเราสามารถโน้ตลงไปใน passage ได้ซึ่งมาคิดว่าฟังก์ชันนี้มีประโยชน์มากๆเลยทุกคนคือแล้วพอเรากลับมาทวนอะทุกคนเราสามารถทวนได้เลยว่าเวลาเรากลับมาทวนคำตอบอีกครั้งอะค่ะก็จะสามารถดูได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็
reading ต่อไปเป็น writing นะคะเป็นพาร์ทปราบเซียนมากๆเลยการเขียนพาร์ท writing เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 task 2ข้อนะคะที่เราจะต้องเขียนโดยข้อที่2เนี่ยจะมีน้ำหนักคะแนนมากกว่าข้อที่1ข้อที่1เนี่ยจะเป็นการให้เราเนี่ยอธิบายกราฟหรือว่า diagram ที่เขาให้มานะคะเพื่อนๆอาจจะได้ในรูปแบบของ bar chart line chart pie chart ชาร์ตอะไรทั้งหลายในโลกนี้นะคะอาจจะเอามาออกในข้อสอบ IELTS ได้แล้วก็ให้เราเนี่ยอธิบายว่าชาร์ตนี้เนี่ยมันแสดงอะไรเปรียบเทียบข้อมูลหรือว่า key features นะคะอย่างเช่นข้อมูลให้มาอาจจะเป็น5ปีเนาะแล้วก็อาจจะมีความสูงต่ำไม่เท่ากันก็ให้เราเนี่ยเขียนออกมาบรรยายใต้ไดอะแกรมนี้นะคะถ้าอยากได้คะแนนเยอะตาม criteria ของ IELTS นะคะก็แนะนำให้ไปดูวิดีโอนะคะใน YouTube 2ช่องที่ว่าใช้ฝึกนะคะก็คือชื่อช่องว่า IELTS E2แล้วก็ช่อง IELTS with list นะคะให้ search ว่า IELTS writing task 1 and task 2แล้วก็เข้าไปใน2ช่อง YouTube นี้นะคะเขาจะสอนละเอียดมากๆเลยทุกคนว่าคำศัพท์ที่เราควรใช้เนี่ยควรใช้คำศัพท์อะไรบ้างนะคะในเกณฑ์ของ IELTS เวลาเขียนนะคะเขาก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของความหลากหลายในคำศัพท์ที่เราใช้นะคะตรงนี้ก็จะมีคะแนนในเกณฑ์ของเรื่อง lexical resources นะคะเกณฑ์ข้อที่2นะก็คือเรื่องของ coherence and cohesion นะคะก็คือหมายความว่าเราเนี่ยสามารถเรียบเรียงได้อย่างมีลอจิกหรือเปล่านะคะก็เป็นการวัดว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ใช้ลอจิกได้เขียนแล้วมันสอดคล้องกันเป็นเหตุเป็นผลกันไหมนะคะส่วนนี้เนี่ยเราสามารถฝึกได้โดยการที่ไปดู IELTS ทั้ง2ช่องนะคะเขาก็จะสอนเราเขียนว่า structure ควรเป็นแบบทุกคนคะจะมี YouTube อีกช่องนึงนะคะที่เขาสมควรที่จะได้รับแสงมากๆนะคะเพราะว่าช่องของพี่เขาเนี่ยช่วยให้วาแบบเพิ่มคะแนนได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่องพี่ดอยนะ English Plan นะคะเดี๋ยวจะแปะช่อง YouTube ไว้ให้นะคะคือพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการสอน IELTS มาน่าจะประมาณ 6-7 ปีแล้วนะคะแล้วก็พี่เขาอะทำคลิปลง YouTube นะคะแบบแชร์เทคนิคดีๆเยอะมากๆใน YouTube นะคะหรือว่าใครดูแล้วอยากจะไปเรียนกับพี่เขานะคะเป็นคอร์สเดียวคอร์สกลุ่มอะไรเงี้ยคือที่พูดไม่ได้ไทยอินนะทุกคนแต่ว่าเราเจอช่องพี่เขาทาง YouTube แล้วแบบมันมีประโยชน์มากจริงๆอยากให้พี่เขาเยอะขึ้นนะคะก็ลองไปเช็ค it out ได้นะคะที่ช่อง English Plan นะคะทุกทักษะของ IELTS คือพี่เขาสอนดีมากๆทุกคนสำหรับ coherence and cohesion นะคะ structure ของ IELTS part ที่เป็น writing ที่บอกว่ามีน้ำหนักคะแนนเยอะกว่านะคะทุกคนจะต้องไปรีวิวว่าประเภทของคำถามเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะบางข้อนะคะที่ทุกคนได้มาเนี่ยอาจจะเป็นให้เราเปรียบเทียบ pros and cons นะคะข้อดีข้อเสียหรือว่าให้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะให้เสนอ solution ของปัญหาที่เขาให้มานะคะการที่เราจะตอบคำถามแต่ละประเภทเนี่ยควรมี structure อะไรบ้างนะคะโดยที่ทั้ง2ช่องเขาก็จะสอนละเอียดเลยนะคะว่าจะไม่พูดถึงในหัวข้อนี้เนาะแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยสามารถไปดูสรุปต่างๆที่คุณครูทั้ง2คนนะคะเทรนเนอร์ IELTS ของเราสอนได้ที่ช่อง YouTube ทั้ง2ช่องเลยค่ะจะบอกว่าพาร์ท writing เนี่ยเป็นพาร์ทที่หลายๆคนน่ะสตั๊กอยู่ที่คะแนน 6.5 นะคะว่าก็อยู่ที่ประมาณ6หรือว่า 6.5 นะตลอดเลยขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาด้วยนะคะแล้วก็สไตล์การเขียนของเราถ้าเราไม่ follow ตามเทมเพลตที่เทรนเนอร์แนะนำมานะคะก็อาจจะทำให้เราไม่ได้คะแนนเยอะตามเกณฑ์นะคะถ้าอยากได้คะแนนเยอะก็ลองไปฝึกตามที่บอกนะคะสำหรับ part writing นะคะก็จะมีเกณฑ์ criteria ที่สำคัญในการให้คะแนนอีก2ข้อก็คือ task achievement แล้วก็ grammatical range and accuracy นะคะ task achievement ก็คือเขียนได้ตอบตรงคำถามหรือเปล่าเขาให้ clarify อะไรก็ clarify ครบหรือเปล่าให้อธิบายก็คืออธิบายจริงๆไม่ใช่ใส่ความคิดเห็นลงไปนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เราได้คะแนนตรง task achievement นะคะส่วน grammatical range นะคะหมายความว่าเราเนี่ยสามารถใช้ grammar ได้ถูกต้องตามบริบทแล้วก็มีความหลากหลายอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ lexical resources นะคะคือสามารถใช้grammar ที่มีความซับซ้อนขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะมีการใช้ compare complex sentence บ้างหรือเปล่านะคะในบทความเนาะใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเขียนถูก tense หรือเปล่าที่เราจะเขียนได้ดีอะค่ะเราต้องมีการเรียบเรียงความคิดได้ดีด้วยนะคะความคิดเห็นที่เราใส่ลงไปเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงก็ได้นะคะอย่างเช่นเขาถามว่าให้ share your experience share your opinion อย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆก็สามารถแบบแต่งเรื่องขึ้นมาก็ได้นะแต่ว่าแต่งให้มัน make sense หน่อยอะไรเงี้ยเขียนยังไงให้เขาเข้าใจนะคะแล้วก็เขียนยังไงให้มันตอบโจทย์ทั้ง4 criteria ที่บอกไปก็จะสามารถทำให้อัพคะแนน IELTS Part Writing ได้ค่ะ
ต่อไปจะเป็นพาร์ทการพูดนะคะซึ่งการพูดเนี่ยจะเป็นพาร์ทเดียวที่เราจะไม่ได้สอบกับคอมพิวเตอร์นะคะเราจะต้องมาสอบกับ examiner ที่เป็นคนจริงๆนะคะซึ่ง speaking test เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะทุกคนหัวข้อในการที่เราจะสอบ speaking test เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ง่ายไปยากนะคะโดยที่ตอนแรกเนี่ยเราจะเป็นการแนะนำตัวกับ examiner นะคะก็เขาก็จะถามว่าเราชื่ออะไรนะคะขอดูบัตรประชาชนเขาก็จะถามว่า do you work or studyทำงานหรือว่าเรียนอยู่นะคะก็ตอบเขาไปเนาะโดยที่สิ่งที่โค้ชหลายคนแนะนำใน YouTube อ่ะนะคะที่วาดูก็คือพยายามอย่าตอบสั้นๆเนาะให้ตอบแล้วก็พยายามยกตัวอย่างด้วยถ้าเกิดเขาให้เราแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าอย่างตัวอย่างข้อแรกเนี่ย Do you work or study like I'm a fashion designer working in the blah 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 อะไรก็ว่าไปนะคะก็อธิบายไปพอประมาณนะคะถ้าเกิดเขาแทรกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องรู้สึกตกใจนะคะให้ตอบคำถามต่อไปได้เลยค่ะ อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปดูช่อง Fast Track IELTS นะคะเขาจะรวบรวมคำถามที่ถามบ่อยนะคะในส่วนของ IELTS Speaking เนี่ยเพื่อนๆสามารถฝึกตามได้เลยแล้วก็ช่องเนี้ยคือไม่รู้ว่าบังเอิญหรืออะไรนะคะคือวาเนี่ยเปิดดูในตอนเช้าก่อนที่จะไปสอบ IELTS Speaking นะคะแล้วก็ได้หัวข้อที่แบบตรงกับ Fast Track IELTSสอนมาเมื่อเช้านะคะแล้ววาก็ตอบตามนั้นแล้วก็แบบก็ทำให้ได้คะแนน 8.0 มานะคะซึ่งอัพมาจากครั้งแรกก็เยอะพอสมควรดีใจมากเลยก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะพูดไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปนะคะแล้วก็พูดด้วยความมั่นใจชัดเจนนะคะเพื่อที่จะทำให้ examiner เนี่ยเขาสามารถจับประเด็นได้นะคะโดยที่ว่าเคยไปฟังเทรนเนอร์เขาสอนมานะคะคือการที่เราสอบ speaking เนี่ยเขาจะมีเครื่องอัดเสียงไว้นะคะแล้วก็คนที่ให้คะแนนเนี่ยไม่ใช่แค่ examiner คนที่เจอเราวันนั้นนะคะแต่เขาจะมี second opinion อีกคนหนึ่งด้วยดังนั้นเนี่ย make sure ว่าเสียงที่เราพูดเนี่ยมันดังมากพอที่จะเข้าไปในเครื่อง recorder นะคะแล้วก็การสอบในช่วงโควิดเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องพูดใต้ mask นะคะก็จะทำให้ต้องแบบตะเบงเสียงขึ้นไปในอีกระดับนึงนะคะก็ให้เตรียมพร้อมตรงนี้ไว้ด้วยเนาะคำถามอะค่ะที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากก็คือคำถามที่มันเป็นเชิง abstract นะคะอย่างเช่นครั้งแรกสุดที่วาเคยเจอเลยเนี่ยเขาถามว่าเราควรสอนเด็กรุ่นใหม่ให้เก็บเงินไหมให้แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็คุยกันเรื่องเก็บเงินอะทุกคนไปๆมาก็คือไปจนถึงเรื่องของ poverty ไปจนถึงเรื่องของ inequality ในสังคมนะคะก็ให้การที่เราอ่าน articles ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆน่ะมีไอเดียในการมาตอบ speaking ด้วยนะคะดังนั้นการอ่าน articles ต่างๆเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่ในพาร์ทสอบ reading แต่ว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความรู้รอบตัวแล้วก็สามารถตอบคำถามยากๆในพาร์ท speaking ได้นะคะมีคนที่วารู้จักเนี่ยทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ใน YouTube นะคะที่เขาได้มากกว่าวาเยอะมากแบบ 8.0 8.5 อะไรเงี้ยก็ทุกคนลองดูหลายๆช่องก็ได้นะเพื่อที่จะหาเทคนิคที่เข้ากับตัวเองนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าสมมติเรารู้เป้าหมายของเราว่าเราต้องการ IELTS ที่คะแนนเท่าไหร่เนี่ยก็ทำให้มันเกินเป้าสักนิดนึงก็พอทุกคนไม่ต้องแบบฉันต้องได้9ฉันต้องได้ 8.5 อะไรเงี้ยคือค่ะแต่ว่าให้ไปดูให้ดีว่า IELTS เนี่ยมหาลัยเขา require ว่า overall ต้องได้เท่าไหร่หรือว่าเขามีเกณฑ์ในแต่ละแบนด์หรือเปล่าในแต่ละพาร์ทหรือเปล่าแล้วเราก็เซตโกตามนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่ดูกันมาถึงพาร์ทนี้นะคะคลิปต่อไปน่าจะเป็นการแนะนำการเรียนต่อปริญญาโทนะคะเพราะตอนนี้วาก็ได้ออฟเฟอร์จากมหาวิทยาลัยมา2ที่นะคะที่สมัครที่อังกฤษนะตอนนี้ก็รอผลทุนแล้วก็ผลมหาวิทยาลัยที่อเมริกานะคะก็คิดว่าในเอพิโซดต่อไปโฮจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการสมัครเรียนต่อปริญญาโทด้วยตัวเองนะคะเปรียบเทียบกับการสมัครด้วยเอเจนซี่นะคะที่อังกฤษวาใช้เอเจนซี่เนาะส่วนอเมริกาสมัครด้วยตัวเองก็รอติดตามนะคะรับรองว่าสนุกแล้วก็ได้tips ที่สามารถเอาไปใช้ด้วยตัวเองนะคะเน้นถูกและดีเพราะว่าเราไม่ได้มีบัดเจ็ตเยอะนะคะก็จะเป็นแนะนำแนะแนวเทคนิคที่เราสามารถดูได้ตาม YouTube นะคะหา resource ต่างๆที่สอบได้นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ comment ให้วานะคะมาพูดคุยกันได้หรือว่าถ้าอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของวานในแต่ละวันนะคะไม่รู้อยากตามไหมนะคะหรือว่าไปดูรูปสวยๆได้ที่ Instagram วาวากุลได้นะคะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคน Your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately. I've been feeling neglected.